คุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องไปเกาะติดสถานการณ์ที่ภาคเหนือกันนะฮะเพราะว่าอิทธิพลของพายุยางินี่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วหลังจากขึ้นฝั่งนะครับแต่ว่าผลกระทบยังต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นที่ชายแดนที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไปเริ่มต้นที่ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่ส่วนจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาทางฝั่งนั้นกันก่อนนะฮะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับลำน้ำสายบริเวณตลาดท่าล้อระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงมิดชั้น1แล้วนะครับเกือบถึงชั้น2ของอาคารโดยบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้เป็นรอบที่5ถึง6ของปีแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดท่าล้อล่าสุดต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันอย่างจ้าละวันจากผลพวงของพายุยางิที่ทำให้ฝนตกต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับน้ำเนี่ยเกินระดับวิกฤตนะครับล้นฝั่งเข้าท่วม2ริมฝั่งตั้งแต่บริเวณบ้านหัวฝายลงมาจนถึงตลาดสายลมจอยซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาแห่งที่1ทำให้ร้านค้าต่างๆก็ต้องหยุดขายขนของขึ้นไว้ที่สูงนะครับนอกจากนี้น้ำยังล้นแนวกั้นซึ่งทำให้ทางเทศบาลตำบลแม่สายเนี่ยเขาก็ต้องมาแก้ไขนะครับก็คือจุดที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะฮะทำให้น้ำได้ล้นเข้าท่วมชุมชนต่างๆของเขตเทศบาลตำบลแม่สายครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนเกาะทรายไม้ลุงขนและก็ชุมชนเมืองแดงมีรายงานว่าระดับน้ำบางจุดสูงกว่าเมตรครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมเครื่องสูบน้ำไปสูบในจุดสำคัญเพื่อระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันนะครับน้ำในลำคลองชลประทานทุกสายตอนนี้ล้นทะลักเข้าท่วมถนนบางเส้นทางสัญจรไม่ได้แล้วโดยเฉพาะรถเล็กส่วนหมู่บ้านติดลำน้ำสายบางหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็ต้องนี่ครับบางส่วนก็ต้องรีบเอากระสอบทรายเนี่ยมาปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านบางบ้านบอกไม่มีกระสอบทรายก็ใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำมากั้นแทนเท่าที่ทำได้ส่วนหน่วยงานตอนนี้ฮะกู้ภัยจังหวัดเชียงรายเองก็เริ่มระดมกำลังเข้ามาช่วยเหลือคนในพื้นที่ที่บางส่วนเห็นว่าติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้นะครับเนื่องจากระดับน้ำเร็วและแรงมากบางบ้านมีคนชราเด็กผู้ป่วยขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งท่าขี้เหล็กเมียนมาก็ขอให้ไทยเมียนมาตอนนี้ปิดด่านชั่วคราวครับเนื่องจากฝั่งเมียนมาก็ท่วมเหมือนกันสัญจรไม่ได้สลับไปดูอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีรายงานว่าน้ำท่วมหนักเหมือนกันเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมทำให้เกิดปริมาณน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องแม่น้ำสาขาไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำอายแม่น้ำแหลงแม่น้ำสาวซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยระดับน้ำสูงต่อเนื่องนะครับล่าสุดชาวบ้านเขามีการโพสต์คลิปวิดีโอนะฮะเขาบอกว่านี้เป็นจังหวะที่ฝนตกหนักครับทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือดินสไลด์หลายจุดนะครับรวมทั้งที่บ้านแหลมก็มีรายงานเหตุดินถล่มมีผู้สูญหาย6คนตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมและล่าสุดครับทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณแพทองธารชินวัตรโพสต์ข้อความผ่านทาง X นะครับแล้วก็ทางโลกออนไลน์ด้วยบอกว่าได้รับรายงานจากทางสทนชแล้วว่าพี่น้องประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงรายและเชียงใหม่ตอนนี้กำลังประสบภัยจากน้ำท่วมฉับพลันผลจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมากบอกขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนะคะดิฉันเองกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงเบื้องต้นพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาได้ที่สายด่วนนิรภัยของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784แล้วก็บอกว่าขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนี่ก็คือสารล่าสุดจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ